สุดยอดสุดยอดอร่อยมากๆโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำเมนูหางหมูปิ้งนะครับหางหมูปิ้งนี้จะทำความสะอาดก่อนนะครับเบื้องต้นเราทำความสะอาดเก็บขนเล็กขนน้อยออกก่อนมีหางใหญ่ๆมากวันนี้แล้วมันจะไม่อบองวันนี้เราปิ้งปิ้งหางหมูเลยวันนี้ล้างทำความสะอาดล้างไปเลยครับนวดไปในตัวให้สะอาดครับทีนี้ก็หลังจากล้างน้ำสะอาดไป 3-4 รอบก็เรามาล้างน้ำเกลือครับนี่อย่างนี้เลยล้างน้ำเกลือครับให้สะอาดทีนี้เราล้างน้ำเปล่าอีกรอบนึงน้ำเปล่านะครับ 3-4 รอบแล้วก็ล้างน้ำเกลือ1รอบแล้วมาล้างน้ำสะอาดนี้ 2-3 รอบเราก็ได้หางหมูที่จะปิ้งแล้วอันนี้สี่หางโอ้แบบธรรมชาติธรรมชาตินี่วันนี้ไม่อบเดี๋ยวเราจะปิ้งปิ้งหางหมูเหมือนคนสมัยก่อนเขาทำกินกันนะครับเราก็ย้อนยุคนี่หมูปิ้งนะครับนี่หมูปิ้งหมูปิ้งนี่วันนี้เราตีหางเลย2ตับปิ้งนะครับนี่หมูปิ้งสวยมากเดี๋ยวเราทำการปิ้งเลยนะครับครับก็ตอนนี้เรากำลังเริ่มปิ้งนะครับเดี๋ยวเคลียร์ฐานออกมานะครับปิ้งหางหมูปิ้งครับวันนี้แบบโบราณนะครับนี่สี่หางวันนี้ก็พอได้เคี้ยวกันนะครับแล้วก็เขี่ยฟอยออกมาสวยมากๆเลยวันนี้หางหมูปิ้งนะครับนี่ก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็นี่เราไม่หมักอะไรนะครับคือเดี๋ยวเราจะเอาโชยุผสมกับสาเกแล้วก็มาพ่นนะครับให้เนื้อมันหมาดๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาฉีดสเปรย์กันนะครับนี่ตะกายไฟแล้วนะครับย้อนยุคสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนก็ไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปานะครับนี่หุงหาอาหารก็นี่คือผมเอาอิฐมานะครับชั่วคราวนะครับแต่ทีนี้คือถ้าถามว่าสมัยก่อนก็ทำยังไงก็คือก็เรียกว่าก้อนเศร้าก็คือ3ลูกหิน3ลูกนะครับแล้วก็ก่อไฟตรงกลางแล้วก็ปิ้งปลาหมูอะไรทุกอย่างก็ต้องปิ้งนะครับถ้าเขาอยากกินแบบสมัยนี้ก็เรียกบาร์บีคิวว่างั้นเถอะแต่เดี๋ยวนี้คนลืมกันหมดแล้ววิธีอย่างนี้นะครับเราก็เลยย้อนยุคให้ดูว่า
นี่วิธีของสมัยปู่ย่าตายายนะครับสมัยปู่ย่าตายายเขาจะทำอย่างนี้เขาได้ปลามาก็เอามาปิ้งนะครับผ่าเป็นปลาช่อนปลาดุกอะไรต่างๆนานาก็ย่างเอาไว้แล้วก็เก็บได้หลายเดือนนอกนั้นก็เป็นหมูเนื้อหมูเนื้อวัวแล้วแต่นะครับเนื้อควายเขาก็เอามาย่างแล้วก็เก็บไว้แกงนุ่นแกงนี่ได้นะครับแต่เราวันนี้เราย่างหางนะครับเนี่ยปิ้งย่างปิ้งนะครับปิ้งหางหางหมูอันนี้นี่เราใช้ทานแบบสมัยโบราณแบบย้อนยุคเลยนะครับให้ได้เรียนรู้กันว่าวิถีชีวิตสมัยก่อนยังไงนะครับกับเดี๋ยวนี้มันอะไรก็สะดวกไปทุกอย่างนะครับเราต้องเก็บอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยๆไว้นะครับให้ลูกหลานได้ดูถึงการเผชิญชีวิตของคนสมัยก่อนนะครับนี่เราต้องอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็พลิกกลับด้านแล้วก็เดี๋ยวเราเอาตัวอยู่มาฉีดนะครับพ่นเข้าไปคือให้ได้รสชาติครับเดี๋ยวเราก็กลับด้านแล้ว นะครับเคลียร์ทานเริ่มได้ที่แล้วเดี๋ยวก็ได้กินนะครับดูว่าวิถีชีวิตสมัยก่อนจะได้กินยังไงเนี่ยเดี๋ยวดูแล้วครับเนี่ยเริ่มเหลืองแล้วแล้วก็ใส่ก้นในโซยุลงไปเลยนี่เราไม่ต้องใช้กังพงอะไรเลยโซยุกับสาเกนะครับผสมกันนี่กลับด้านแล้วก็ฉีดเลยหอมมากๆเลยสุดยอดสวยมากๆหอมครับก็บ่ายคล้อยๆแล้วนะครับค่ำโปรเพลร้อนมากๆช่วงนี้นี่วันนี้เราทำกิจกรรมกันปิ้งหางหมูนะครับธรรมชาตินี่ดูของกินก็ปิ้งหางหมูอันนี้นะครับนี่สุกแล้วเริ่มจะสุกแล้วนี่ดูสุดยอดเลยนะครับ4หางวันนี้เดี๋ยวได้กินแล้วไม่นานนะครับนี่ย้อนยุคนะครับสมัยปู่ย่าตายายนี่ก็ปิ้งกันอย่างเงี้ยไม่ว่าปลาว่าหมูว่าเนื้ออะไรต่างๆนี่เราก็ทำย้อนยุคนะครับอนุรักษ์ไว้นี่ประเพณีเก่าแก่นะครับนี่เราก็ไม่ได้หมักอะไรมากมายครับก็โซยุผสมกับสาเกมาพ่นใส่หลังจากหมัดแล้วก็พ่นเลยนี่หอมมากๆเลยนะครับหอมมากๆนี่ใกล้จะสุกแล้วเดี๋ยวได้กินนะครับนี่ธรรมชาตินี้ต้นไม้นี่คือสุดยอดให้ร่มเงานะครับร้อนเหลือเกินช่วงนี้อากาศร้อนมากกลางวันนี่ก็จะ 5-6 โมงแล้วตะวันยังสูงอยู่เลยนะครับแดดยังสูงมากนี่เราอยู่ธรรมชาตินะครับธรรมชาติสรรสร้างนี่ได้หลบแดดหลบฝนหลบเป็นที่ร่มไม้ให้กับเป็นร่มไม้ให้กับนกนานาชนิดนี่เราถ่ายทำกันที่ธรรมชาติเลยวันนี้สุดยอดมากๆเลยครับเนี่ยน่ากินมากๆเลยอ
หางหมูปิ้งวันนี้ปิ้งแบบธรรมชาตินะครับใต้ธรรมชาติเสียงนกกระว่าวนะครับสัญญาณบอกว่า6โมงเย็นแล้วธรรมชาติเรามีธรรมชาติมากทำขึ้นมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมวิถีต่างๆของพื้นบ้านนะครับเรายังเป็นพื้นบ้านมากๆนะครับธรรมชาติก็ยังโอเคนะครับให้ความร่มเย็นถึงแม้ว่าแดดจะแรงก็มีที่หลบร่มไม้ได้นะครับนี่เราปลูกต้นไม้นี่ต้นมะยงชิดนะครับนี่ต้นปีบหมากเหลืองนะครับหูกระจงนี่นี่เราปลูกให้ได้ธรรมชาตินะครับนี่ถ้าได้ผลสักหน่อยก็กำลังดีอันนี้ฝนไม่ตกนานแล้วครับนานมากแล้วในช่วงนี้ไปเจอกับอากาศร้อนสุดๆเอาก่อไฟแบบง่ายๆสมัยก่อนเลยครับนี่นี่สุกแล้วสุกแล้วนี่มันเยิ้มเลยนะครับหางนี่มันไม่มากนะครับนิดหน่อยเพราะว่าหางตัวหนังไม่มีมันนะครับนี่นี่ดูตบ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 เลยเห็นไหมนี่ที่สุดแล้วเดี๋ยวได้กินนะครับหางหมูปิ้งปิ้งแบบย้อนยุคแบบโบราณสมัยปู่ย่าตายายครับแล้วก็ปิ้งครับนี่ครับเราลืมไม่ได้เรื่องปู่ย่าตายายหรือว่าภูมิปัญญาคนสมัยก่อนนะครับไม่มีไฟคว้าก็เนี่ยใช้ฟืนใช้ถ่านนี่เราใช้ฟืนนะครับใส่ถ่านไปนิดหนึ่งนี่เราก็ได้กินนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าเราพึ่งแต่เทคโนโลยีใหม่ๆนี้รับรองได้มีหวังที่จะอดแน่นอนอย่างที่นี่เราก็หุงข้าวหม้อดินเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะหุงข้าวหม้อดินนะครับกับขนาด2คนทานนะครับ2คนกินนะครับให้ได้กินสวยงามแล้วหอมดังแบบไม่เกรียมนะครับแทะออกมาได้หมดเลยนะครับหุงกับหม้อดินเราย้อนยุคนะครับวิถีชีวิตต้องอนุรักษ์เอาไว้นะครับสมัยปู่ย่าตายายอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะติดตามเราในคลิปข้างหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราอาจจะหุงข้าวหม้อดินหรือไม่ก็ทำหมูแดงอบโอ่งนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบพระคุณมากๆเดี๋ยวใกล้จะได้กินแล้วนะครับในภูมิปัญญาท้องถิ่นหางหมูปิ้งนะครับนี่ดูเนื้อน่ากินมากๆเลยสวยจริงๆนี่ครับมันเยิ้มเลยนะครับนุ่มข้างในนะครับนี่สวยงามมากเดี๋ยวมาชิมด้วยกันนะครับเดี๋ยวชิมด้วยกันไม่นานเกินรอนะครับครับนี่ก็สุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับหางหมูปิ้งนี่ดูสวยงามคือหางหมูปิ้งเนี่ยคือมันจะให้กรอบทั้งหมดมันไม่ได้เพราะเราไม่ได้อบนี่ดู
มากๆเลยนี่บางพื้นที่ก็กรอบนี่เดี๋ยวนะสุกกำลังดีสวยงามมากๆเลยเราออกจากตับแล้วนะครับนี่ดูหน้าเจี๊ยจริงๆหอมมากๆหั่นกันเลยมาชิมกันดูยอดเลยสวยมากๆเลยสวยมากๆเลยสวยมากๆชิมกรอบเดี๋ยวชิมนี่ดูมันเยิ้มเลยนุ่มในหอมกรอบมากๆสุดยอดครับหางหมูปิ้งครับอร่อยสุดๆหอมเนื้อไม้หอมฟืนโอเคครับอร่อยมากๆ